ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับในก่อนหน้านี้ที่พิซิล่าและก็ลิเลียนานครับจะออกจากโรงแรมพิซิล่านั้นสังเกตเห็นลิเลียนาดูเครียดไม่สบายใจพิซิล่าครับจึงได้ถามเกี่ยวกับว่าลิเลียนาเนี่ยกำลังกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องคนรักของเธอใช่หรือไม่ซึ่งลิเลียนาก็งงนะครับว่าไอ้คนรักที่ว่านี่ใครเหรอหมยถึงคิริทกะใช่ไหมแม้ว่าคิริทกะนะครับจะแสดงความหลงรักลิเลียนาอย่างสุดซึง้งแต่ว่ามันก็อยู่ในฐานะแค่แฟนขับกับนักร้องเท่านั้นและตอนนี้คิริทกะความเป็นความตายนั้นก็ไม่แน่นอนเธอคิดดวว่่าาจจะไไม้ไ้เอเออขีกแล หัวใจของลิเลียนาครับเรื่องกระวลกวายและพิสซิล,ล่าครับก็ได้ทําการวิเคราะห์ออกมาว่าศัตรูนั้นทําการควบคุมหอประคับการทั้ง4โดยใช้ความปลอดภัยของเมืองนั้นเป็นเบี้ยต่อรองและหยิบยกเนื่อนไข4ี่ข้อให้พวกเรานั้นทําตามแต่ว่าในทางกลับกันคนของสมาคมหอการค้าทั้ง10คนนั้นได้ถูกสังหารเกิดทั้งหมด,ดยกเว้นคิริทักะถ้าเกิดว่าคิริทักะตายแล้วก็ก็จะไม่มีใครรู้ว่าซากศพของแม่มดนั้นถูกซ่อนไว้ที่ไหนดังนั้นจึงมีข้อสรุปเดียวก็คือว่าคิริทักะนั้นก็น่่่าาาาจะะยยังมีีีชวิตตอูแกกรรททํ่า คนของสมาคมหอ,อ,อการค้านั้นก็ไม่น่าจะใช่ลัทธิแม่มดอย่างแน่นอนแม้แน่ว่าบางทีอาจจะมีมือที่3ที่ไม่ต้องการให้ซากศพนั้นตกอยู่ในมือของศัตรูจึงทำการฆ่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังนั้นแล้วก็บิชอปแห่งความโกรดนั้นจึงได้ทำการโจมตีสมาคมหอ,อ,อการค้าที่พวกคลิริทากะนั้นอยู่โดยการโจมตีนี้เองและเหล่าลัทธิแม่มดนั้นหวังว่าจะปกป้องคลิริทากะไม่ให้ตายด้วยน้ำมือของผู้อื่นในขณะเดียวกันการเปิดประตูน้ำในถนนสายที่1ก่อนหน้านี้นั้นก็ถูกเปิดขึ้นโดยบุคคลที่3 เหมือนกับว่าลิเลียนหานะครับหลังจากที่ได้ฟังคับวิเคราะ์ของพิซิล่าครับเหมือนพิซิล่านั้นจะรู้อะไรบางอย่างนั่นเอง ก่อนที่พิซิล่าครับจะหยิบพัดแดงของเธอนั้นขึ้นมาไม่ได้พูดอะไรและพวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อครับและพวกเขานั้นก็ได้ออกมาอย่างถนนสายที่4กัน2คนซึ่งพอมาถึงถนนสายที่4นะครับพวกเขาครับก็ได้เห็นหอบปรคับการถูกจุดด้วยเปลวไฟซึ่งสิ่งนี้เองก็ทําให้ลิเลียน่ากลัวเป็นอย่างมากครับจึงไปซบอก,อกของพิซิล่าเลยหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีบุคคลประหลาดครับก็โดดลงมาจากยอดที่กำลังลุกไหม้ด้วยเปลวไฟโดยเขานั้นบอกว่าเขานั้นจะจับทริปสุดพิเศษให้แกทั้งคู่เองซึ่้วโยต และเขานั้นก็ได้บอกไปว่าขอโทษด้วยที่ทําให้ทั้งสองคนนั้นประหลาดใจการจุดเปลวไฟนี่เพื่อจะเป็นการอวดผลงานชิ้นเอกของเขาเท่านั้นและหลังจากนั้นครับบิชอปแห่งความโกรธนะก็ได้ทําการอธิบายถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักและความสุขซึ่งการอธิบายของซิลิอุสนี่เองครับก็เหมือนจะไปกระตุ้นจิตใจของลิเลียน่านะครับหลังจากนั้นเองครับทางลิเลียนาก็ได้ถามเกี่ยวกับชะตากรรมของคลิทากะซิลิอุสนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ท่านคริทากะนั้นอยู่ในการดูแลส่วนตัวของเขาลหลังจากนั้นนะครับซ เพราะวรสารนะครับออกมาจากอกของเขาแล้วก็ได้บอกกับลิเลียนาไปว่าตอนนี้คนสําคัญของลิเลียนานั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายคุณไม่คิดหน่อยเหรอว่าว่าหนังสือเล่มนี้นั้นมันพิเศษซึ่งนี่ก็ดูเหมือนจะดึงดูดใจลิเลียนาครับหลังจากนั้นไม่นานครับพิซิล่านั้นก็ได้คว้าลิเลียนาครับเข้ามาจูบเธอซึ่งการจูบนี่เองครับก็ทําให้ลิเลียนาไม่ทันตั้งตัวและดึงสติเธอนั้น,น,นกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้หลังจากจูบเสร็จนะครับซิลิอุสนั้นก็มอง ทั้งสองคนจูบก,กันด้วยความอิจฉาก่อนที่ซิลิอุสนะครับจะทําการเริ่มแบ่งปันความรักของเขานะซึ่งมันก็เป็นพิชอบแห่งอารมณ์นะก็แบ่งปันความรักหลังจากนั้นครับพิซิล่าก็ได้สงบสติอารมณ์แล้วก็ได้มองไปที่คนแปลกหน้าต่อหน้าเธอ ซิลิอุสนะครับได้บอกให้ทั้งสองคนนั้นมองไปรอบๆสิซึ่งมองไปรอบๆนะครับก็ปรากฏว่าภายใต้ภายใต้เงามืดนะครับก็ได้มีร่างฝูงชนนะครับที่หนาแน่นฝูงชนนับพันนะครับกำลังฟอามองการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งทุกคนนะครับก็กําลังอยู่ในสถานะความเงียบนั่นเองคนเหล่านี้นั้นดูเหมือนจะทําตามคำสั่งของซิลิอุสซิลานะครับได้เดินไปข้างๆลิเลียนาแล้วบอกไปว่าหน้าที่ของคุณก็คือทํายังไงก็ได้ให้คนเหล่านั้นกลับมามีสติเหมือนเดิมและลิเลียนานะครับก็ทาการประ ไอการที่จะทาให้กลับมามีสติทั้งหมดเนี่ยจะเป็นที่ต้องจูบทุกคนเลยหรือเปล่าแต่พิซิล่านะรับก็ได้บอกไปว่าเรานั้นไม่สามารถทําเรานั้นไม่สามารถทําได้ทั้งหมดหรอกแต่ก็อย่าให้ผิดพลาดหลังจากนั้นเองครับเหล่าฝูงชนก็ได้ตะโกนออกมาด้วยเสียงดังนะครับแผ่นดินนั้นเริ่มสั่นสะเทือนทุกขานะครับเตรียมมุ่งหน้าไปยังขอบังคับการในทันทีลิเลียหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเธอเธอนั้นจะทําการใช้เพลงของเธอสื่อสารกับทุกคนเองและในช่วงเวลานี้เองครับอุณหภูมิของสถานทีี่่่แหงงน้นก็เเรริมสูืย เพราะว่าพิซิล่านั้นได้ใช้ดาบของเธอทำ,ทำการสร้างเปลวไฟนะครับไม่ให้เราฝูงชนนั้นเข้ามาซึ่งแม้ว่าฝูงชนนั้นจะถูกควบคุมจิตใจนะครับแต่ก็มีสัญชตาตญาณที่กลัวตายพวกเขานั้นไม่หลงเข้าไปเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟหรอกซึ่งดาบที่พิซิล่าถืออยู่นะครับก็ได้รับการเฉลยว่ามันชื่อว่า,วาดาบหยางนะพิซิล่านะครับได้ชี้ดาบไปที่คนประหลาดซิลิอุสนะครับแลวบอกไปว่าเห็นไหมเราฝูงชนที่แกบ,บอกว่ามีความรักต่อแกรักหนานะ่ะยังไม่กล้าเข้ามาเสี่ยงชีวิตเพื่อตัวแกเลยและพิิลลาานนะรรบกกกก็็ไไไดด้้้แแสงออออยยมออม่ปที พิซิล่าครับว่าทำไมพิซิล่านั้นถึงไม่ไปโจมตีซิลิอุสเสียพิซิล่าครับก็เลยบอกไปว่าจะบ้าหรือไงถ้าเกิดว่าไปโจมตีละก็เราคนอื่นๆน,นะก็จะถูกแยกออกไปสส่วนและพิะพซิล่าครับก็ยังบอกอีกว่าอย่าให้เธอพูดไปครั้งที่3ไปทําหน้าที่ของคุณซะซึ่งซิลิอุสนะครับที่มองพิซิลาอยู่ก็รู้ว่าพิซิลาเนี่ยมีความคุ้มกันต่อพลังของตนเองแล้วเขาจึงได้โน้มตัวไปข้างหน้านะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปหาพิซิลาอย่างรวดเร็ว แต่พิซิล่าครับก็สามารถใช้ดาบสีแดงของเธอแนละสามารถรับการโจมตีของโซ่ของซิริอุสได้เลียานามองมาจากระยะไกลครับเห็นความตื่นเต้นระหว่างการต่อสู้ของพิซิล่ากับซิริอูสมากและดูเหมือนว่าพิซิล่านั้นจะได้เปรียบแต่พิซิล่านั้นมีข้อแม้ก็คือว่าเธอนั้นไม่สามารถเธอนั้นไม่สามารถสร้างบาดแผลให้แกซิริอุสได้เพราะว่าเลมวลชนนั้นยังไม่ได้รับการปลดปล่อยและไม่แน่ว่าบางทีพิซิล่านั้นอาจจะเพียงพำน,นไม่ช้าและเลียานาก็รู้สึกครับว่าตอนนี้พื้นนั้นรู้สึกร้อนขึ้นมาแล้ว และพิซิล่านะครับทันใดนั้นเองเธอนั้นก็ได้สแสดงเจตนาฆ่าออกมาดาบยางของเธอครับเตรียมที่จะฟันคอซิริอุสนะเห็นได้ชัดว่าพิซิล่าตอนนี้ครับไม่สนใจผู้คนนับพันอีกแล้วแต่ว่าก่อนที่เธอนั้นจะได้ฆ่าซิริอุสนะครับก็ปากว่าซิริอุสนั้นดันใช้โซ่นะครับส่งพิซิล่านั้นบินไปไกลเลยก่อนที่พิซิล่าครับจะทําการพลิกตัวแล้วก็กลับมายัางพื้นที่ข,ของหอประครับการได้นะ และการโจมตีของซิลิอุสนี่เองครับถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วก็ได้ตายไปแล้วแต่พิซิล่านะครับก็สามารถรอดมาได้แต่อย่างไรเสียก็ตามครับเหมือนกับว่าอัญมณีนะครับที่อยู่ตรงคอพิซิล่าที่มีอยู่ที่มีอยู่3ชิ้นนี่ปรากฏว่าชิ้นหนึ่งนะครับได้แตกออกการที่แตกออกนี่เองครับทำให้พิซิล่านั้นโกรธเป็นอย่างมากและเตียที่จะฆ่าซิลิอุสให้ได้โดยเธอนั้นไม่คาดหวังเลยว่าเธอนั้นจะทำลายผู้คนหรือเปล่าและตอนนี้เองครับลิเลียหน้านั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราว3เรื่องนะครับที่เธอนั้นกะจะเอามาร้องเพลงโดยเเรรรรืืื่่่อออองงงแแกกกนคับ็ลิสาาาชห เรื่องที่2ก็คืออัศวินกุหลาบไดลีโอเรื่องที่3ก็คือกิโยตินขมมาร์คไลเซ่ซึ่ง3เรื่องนี้ก็เหมากับสถานการณ์กันดีโดยที่3มเรื่องนี้นั้นเธอก็ทําการร้องเพลงมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเพื่อทําการหาเลี้ยงชีพตัวเองโดยที่ตอนนี้ครับพิซิล่าโดยที่ตอนนี้ครับลีเลียนาก็กําลังซ้อมร้องเพลงอยู่นะ แต่ซิลิอุสนะครับที่เห็นลิเลียนา้นกำลังซ้อมร้องเพลงนะครับเขาครับก็ได้ใช้โซ่นะพุ่งเข้าไปหาลิเลียนาที่ี่โจมสีใส่เธอนั่นเองครับผมแต่ก็ถูกพิซิล่านั้นขัดขวางได้แต่โซ่นี้เองครับก็สร้างความเสียหายให้แก่พิซิล่าด้วยเช่นเดียวกันทำให้อันเจมปีดวงที่สองของเธอนั้นแตกออกและตอนนี้ครับเหมือนกับว่าโซ่ของซิลิอุสนั้นก็ทำการโลดแล่นนะครับอยู่รอบตัวพิซิล่าทำการปล่อยเปลวไฟแห่งความร้อนก็จะกระจายไปทั่วและตอนนี้ครับระยะห่างระหว่างพิซิล่ากับซิลิอุสนั้นก็เร่ดไปยีีออกต ลิเลียนาที่มองดูจากระยะไกลนะครับเธอนั้นก็รู้สึกได้เลยว่าตอนนี้พิซิล่านั้นกำลังเฝ้ารอการร้องเพลงของตนเองเธอนะครับจึงได้ตะโกนบอกพิซิล่านะครับและเธอนั้นก็ได้ชี้ขึ้นไปยังหอบรักการเธอนะครับใช้แรงทุบหินข้างถนนให้แตกนะครับแล้วก็กระโดดเหยียบหินขึ้นไปยังหอบรักการโดยที่พิซิล่าครับพอไปถึงหอบรักการนะครับเธอนั้นก็ได้ใช้ดาบของเธอครับแทงลงไปด้านล่างขอควบคุมทําให้เปลวไฟสีแดงของซิลิอุสนะครับได้เปลี่ยนกลายเป็นเปลวไฟสีขาวแทนซึ่งนี่ก็็จะกลลลลาายเเเเปนนวทีสํหรรับ้อองงงพข และในขนานั้นเองครับลิเลนาครับก็ได้วิ่งนะครับเตียนที่จะมาที่หอบักคบการซิลิอุสที่เห็นดังนั้นครับจึงได้เปลี่ยนเปลวไฟสีขาวนะครับให้กลับกลายเป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งและซิลิอุสนะครับเตียนที่พุ่งเข้าไปจัดการกับลิเลนาแต่ก็ถูกพิซิล่านั้นหยุดเอาไว้ได้ผิวหนังและขนและรวมไปถึงเครื่องดนตรีของเธอครับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดลิเลนาครับได้ทนต่อความร้อนนะครับทำการขึ้นมายังหอบัคับการอย่างยากลาบากพอขึ้นมาหอบักคับการแล้วนะครับเธอนะครับก็รู้สึกได้เลยอ้้มไดแพ เราฟูงชนและก็เจ้าหญิงพิซิล่านะกำลังรอการร้องเพลงของเธออยู่และตอนนี้ครับเหมือนกับว่าเปลวไฟสีแดงนะครับกับสีขาวก็จะพันพวงกันนั่นเองเสียงเราฟูงชนครับก็กำลังโห่ร้องลิเลียนหน้าครับทนต่อความเจ็บปวดเทียที่จะบรรเลงเพลงแห่งความรักและความสุขออกมาแล้ว